สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กันอีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่121ครั้งนี้ผมจะพาไปตามหาสุวรรณภูมิที่เมืองไทรสุไหงปัตตานีเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไปไหนเนี่ยเมืองไทรสุไหงปัตตานีใช่ปัตตานีหรือเปล่าไม่ใช่ครับเมืองนี้นะครับอยู่ที่ฝั่งประเทศมาเลเซียแต่ถ้าหากว่าเลาะแม่น้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมาถึงเขาสันกาลาคีรีแล้วข้ามมาถึงก็จะเจอแม่น้ำยะลาแล้วมาออกที่ปัตตานีบ้านเราเหมือนกันนะครับถามว่าแล้วที่นี่เกี่ยวกับสุวรรณภูมิยังไงนะครับแล้วอะไรอะเมืองไทรเรื่องทั้งหมดเนี้ยที่ผมตัดสินใจพามาเที่ยวก็เพราะว่าเมื่อตอนปลายปีจนถึงต้นปีก็ไปปีนังกันหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พอดีทางรายการประวัติศาสตร์นอกตำราได้มาถามผมว่าข่าวว่าผมเนี่ยไปเที่ยวบูจังวาเล่มาอย่างเจาะลึกแล้วเขาอยากจะทำประวัติศาสตร์นอกตำราว่าด้วยบูจังวาเล่ที่นี่เนี่ยมีความสำคัญมากๆผมไปมาแบบวนเวียนเจาะลึกนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วตอนที่ไปศึกษาว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิปรากฏว่าไปถึงเนี่ยนะผมใช้ว่าตกใจเลยนะครับเราเนี่ยเคยได้ชื่อคำว่าบูจังวาเล่อยู่ที่หุบเขานะครับเรียกว่าเป็นหุบเขาบูจังซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำเมอร์บอกนะครับแล้วก็แม่น้ำเนี่ยก็ไหลมาออกที่ทะเลอันดามันในมาเลเซียในรัฐเกดะหรือที่แต่ก่อนเราเรียกว่ารัสไซบุรีถามว่าบูจังวาเล่เนี่ยมีความสำคัญไงเขาบอกว่าสมัยอังกฤษมาขุดค้นนะทางโบราณคดีเนี่ยทางอังกฤษบอกว่าอันนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญมากเพราะพบโบราณสถานราวๆสมัยที่เรียกว่าใช่ไหมสมัยราวๆพันกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวนมากและพบเทวรูปนะครับรวมทั้งหลักฐานจารึกที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ไม่น้อยมีจารึกหลักหนึ่งเขียนเลยว่าพุทธคุปตะเป็นจารึกของเป็นนายเรือกะลาสีที่ชื่อว่าพุทธคุปมาที่เมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองรัตตมฤคาที่แปลว่าดินแดงเพราะที่นี่เนี่ยมีการค้นพบมีการหลักฐานและทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่เราก็มุ่งหมายที่จะไปดูกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยในละแวกนี้เนี่ยนอกจากบูจังวาเล่เนี่ยยังมีแหล่งโบราณคดีอีก3แห่งอยู่ไม่ไกลกันแห่งที่2เรียกว่าเป็นกะลันบูจังก็เป็นมีสถูปเป็นอิฐนะครับคล้ายๆกับที่เราไปดูสถูปเอาว่าประมาณพันกว่าปีที่แล้วก็ร่วมสมัยศรีวิชัยแต่จุดที่3เนี่ยไม่เห็นสถูปอะไรมากแต่ชื่อว่าสุไหงมาศอยู่บนอีกปากแม่น้ำหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้ลงไปหน่อยหนึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยทั้งบูจังวาเล่เป็นกะลันบูจังแล้วก็สุไหงมาศเนี่ยครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีนะครับทางฝ่ายอังกฤษส่วนใหญ่ฝ่ายอังกฤษทำไว้นะครับพบหลักฐานโบราณคดีที่สำคัญผมสรุปว่ามี 3-4 อย่างด้วยกันส่วนที่1ก็คือพบสถูปที่ทำด้วยอิฐเป็นสถูปวิหารนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ได้เป็นรูปกลมนะครับก็ออกไปในร่วมสมัยแบบศรีวิชัยแบบที่ถ้าหากว่าในอินโดเรียกว่าจันทิในทางฝ่ายไทยเราก็อาจจะเรียกเป็นปราสาทมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขารวมศูนย์ไว้ที่บูจังวาเลสเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันคือที่เป็นกะลันบูจังเนี่ยรวบรวมจากที่อื่นนะครับย้ายมาไว้อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงนิทรรศการไว้อันที่หนึ่งคือพบสถูปก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวิหารอิฐก็ไม่ได้ใหญ่มากนักอันที่สองเนี่ยนะครับที่พบมากก็คือพวกชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมก็น่าจะเกี่ยวเนื่องกับสถูปส่วนที่3ก็คือหม้อชามรามไหปรากฏว่าหม้อชามรามไหที่เจอเนี่ยมีทั้งจากจีนมีทั้งจากอินเดียแต่ที่เจอมากก็คือจากจีนซึ่งเป็นเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ถังสมัยราชวงศ์ซุ้งก็ราวพุทธศตวรรษที่12 13 14ท้ายสุดที่เจอก็คือว่าลูกปัดนะแล้วก็เงินตราก็มีการจัดแสดงไว้แล้วก็ศิลาจารึกทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ผมในความเห็นของผมนะถ้าเราไปที่นี่แล้วจะนึกถึงที่ไหนในเมืองไทยเนี่ยในเมืองไทยน่าจะมี2แห่งที่ละไม้คล้ายกันก็คือแล้วร่วมสมัยกันด้วยนะครับก็คือที่ชัยยา
นะครับซึ่งก็มีวัดเวียงวัดแก้ววัดหลงนะมีพระธาตุชยานะครับแล้วก็เจอสิ่งที่ผมกล่าวทั้งหมดเครื่องถ้วยจีนมีลูกปัดนะครับมีชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมมีศิลาจารึกอีกแห่งหนึ่งก็คือที่เกาะคอเขาที่อำเภอตะกั่วป่าพังงาซึ่งสรุปกันว่าทั้ง3อันเนี่ยร่วมสมัยกันนะครับแล้วก็หลายฝ่ายเนี่ยก็สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เนี่ยน่าจะคือเมืองที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกของพระเจ้าราเชนโจระนะครับก็คือเมืองกดารัมนะกตาหะหรือเกดะเชื่อกันว่าทุกวันนี้ชื่อว่าเกดะเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนมาจากกดารัมเดิมนะครับแล้วก็คลี่มาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่พบอยู่ที่ผมเรียนให้ทราบแต่ที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือว่าเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วมีการสำรวจและขุดค้นครั้งใหญ่กันในละแวกนั้นนะครับในลุ่มแม่น้ำที่ต่อเนื่องกับแม่น้ำเมอร์บอกเนี่ยนะครับปรากฏว่าพบแหล่งโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่กว่าชื่อว่าสุไหบาตูนะสุไหแปลว่าน้ำบาตูแปลว่าหินก็เป็นคลองหินก็มั้งนะครับสุไหบาตูเนี่ยเขาพบแหล่งโบราณคดีซึ่งสิ่งที่พบเนี่ยมีความสำคัญอยู่3ชิ้นเท่าที่ผมจดจำและผมคิดว่าแน่มีความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเขาพบแหล่งถลุงแร่ขนาดใหญ่โดยเขาพบไอ้ปล่องท่อสำหรับระบายอากาศของเตาถลุงเหล็กนะครับเขาบอกว่าเจอเป็นล้านล้านอันจนนำมาสู่บอกที่นี่เป็นแหล่งถลุงเหล็กที่เอาเหล็กในท้องถิ่นเนี่ยมาถลุงแล้วน่าจะส่งเหล็กออกไปสู่แผ่นดินอื่นๆถามว่าส่งไปที่ไหนบ้างหลายฝ่ายก็บอกน่าจะส่งไปอินเดียหรือส่งไปอินโดหรือส่งขึ้นมาทางคาบสมุทรไทยเราไม่รู้นะครับแต่ว่ามีการผลิตเหล็กอย่างขนาดใหญ่ที่นี่เขาว่ากันว่าพบมาตั้งแต่พบหลักฐานเมื่อทำไปวิเคราะห์อายุแล้วเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 2,000 ปีที่แล้วแต่สิ่งที่เขาพบเจอและสำคัญมากที่สองก็คือว่าพบโครงสร้างอิฐอยู่ใต้ดินที่เมื่อเขาขุดเอาดินออกพบว่าโครงสร้างอิฐนี้เนี่ยนะครับมีส่วนหนึ่งเนี่ยมีการต่อและก่อสร้างเป็นเสมือนกับท่าเทียบเรือนะครับเป็นท่าที่เอาเรือมาจอดนะครับพร้อมกับมีอาคารสำนักงานของท่าเทียบเรือเขาบอกว่าอิฐที่นี่ก็อายุ 2,000 ปีอันนี้นะครับทำให้ทางมาเลเซียบอกว่านี่เมื่ออายุถึง 2,000 ปีแล้วมีโครงสร้างอิฐขนาดใหญ่มีการกิจกรรมของมนุษย์ก็คือถลุงเหล็กขนาดใหญ่ที่นี่แหละคือสุวรรณภูมินะครับแต่จุดที่3ที่เขาเจอแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นขณะเดียวกันก็สร้างข้ออะไรข้อพิจารณาเพื่อการสอบทานเนี่ยครั้งใหญ่ก็คือเจอโครงสร้างอิฐที่เรียงกันเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีทรงกลมซ้อนอยู่บนซึ่งดูแล้วเหมือนกับสถูปแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือข้างใต้มีการพบจารึกบนแผ่นทองแต่จารึกแผ่นทองนั้นอักษรเนี่ยอาจจะล่ามาประมาณ 1,000 ปีที่แล้วไม่ถึงกับ 2,000 ปีตามที่ค่าอายุของอิฐนะครับอันนี้ก็นำมาสู่ว่าเจดีย์นี้มีมาก่อนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งสร้างเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วเพราะเจดีย์นี้ก็แล้วคาถาที่ปรากฏบนแผ่นทองก็เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้ง3อย่างนี้แหละครับนำมาสู่ความรู้ใหม่ที่ทางมาเลเซียเนี่ยเขาประกาศว่าจริงๆแล้วที่เคยคิดว่าบูจังวาเล่สุไหมาศเป็นกาลันบูจังเนี่ยมีอายุประมาณ 1,000 ปีที่แล้วร่วมสมัยศรีวิชัยเนี่ยจริงๆแล้วมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจากสุไหบาตูถามว่าจริงหรือเปล่าถึงวันนี้เนี่ยรอการพิสูจน์กันต่อไปตอนที่ผมไปกันครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็อยากจะสัมผัสให้เต็มๆเนี่ยผมไปกับท่านอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงด้วยนะครับก็เลยถามท่านเพราะท่านเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนักอ่านจารึกคนสำคัญแล้วก็คนที่แตกฉานเรื่องคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านเถรวาททั้งด้านวัชรยานและทางด้านมหายานท่านก็บอกว่าก็ต้องรอหลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆอีกนะครับแต่ไปกันแล้วเนี่ยเราก็บอกมีเวลาเราลองไปล่องแม่น้ำกันไหมนะครับวันนั้นเนี่ยเราตัดสินใจล่องแม่น้ำที่ไหลนะครับจาก
ปากทะเลจากปากน้ำนะเข้าไปจนไปผ่านลึกเข้าไปนะครับจนถึงบุจังบาเลสแล้วแม่น้ำสายน้ำนี้เนี่ยที่เรียกว่าสายน้ำเมอบอกไหลเข้าไปนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ไปสุดทางที่ชายแดนไทยจากนั้นก็จะข้ามสันกาลาคิรีณจุดใดจุดหนึ่งที่แถวๆผมไม่รู้ที่อำเภออะไรนะครับแต่น่าจะในจังหวัดยะลาเนี่ยครับในไซบุรีและยะลาข้ามไปลงฝั่งนู้นแล้วก็ล่อไปเรื่อยๆผ่านลองดูเส้นทางนะครับพอลงจากสันกาลาคิรีจะไปผ่านที่ถ้ำคูหาแล้วก็ที่เรียกว่าถ้ำศิลป์นะครับที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็พบแหล่งโบราณคดีพุทธศิลป์สมัยศรีวิชัยมากมายจนไปผ่านเมืองยะลาแล้วก็ไปออกแม่น้ำที่เมืองโบราณยะรังซึ่งตรงนั้นเนี่ยพบสถูปแล้วก็พบพระพิมพ์รวมทั้งพบหลักฐานอื่นๆที่ร่วมสมัยศรีวิชัยแล้วก็ลึกไปจนถึงทวารวดีด้วยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่กว่าที่พบทางฝั่งที่บูจังวาเลสนะครับทั้งหมดเนี้ยจะเห็นว่าเป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรนะครับจากเมืองไซบุรีแล้วก็ไปออกที่ปัตตานีนะครับแล้วก็ถามว่าออกปัตตานีแล้วไปไหนอาจจะเข้าอ่าวไทยไปแหลมยวนแล้วก็ไปออกทางไปเวียดนามแล้วไปเข้าจีนนะครับอันนี้ก็เป็นชัดเจนว่าเป็นเส้นทางแล้วทางฝั่งปัตตานีเนี่ยตอนนี้หลักฐานเนี่ยเชื่อกันว่าตรงนั้นเนี่ยคือลังกาสุกะก็คืออีกแคว้นหนึ่งซึ่งร่วมสมัยในสมัยที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของราเชนโจระนะครับว่ามีลังกาโสภาเพราะฉะนั้นลังกาสุกะก็มีนะกะดารัมก็มีจึงสอดคล้องกันมากเลยหลังนอกจากที่เรานั่งล่องเรือแล้วเนี่ยระหว่างล่องเรือเราเห็นยอดเขาอยู่ยอดหนึ่งยอดเขานี้สูงมากเลยนะครับถามไปถามมาเขาบอกนั่นแหละคือหมุดหมายของการเดินทางของนักเดินโบราณนักเดินเรือโบราณต้องอย่าลืมนะครับนักเดินเรือเนี่ยถ้าออกเรือมาจากอินเดียตอนใต้มุ่งมาทางตะวันออกเนี่ยครับถามว่านอกจากดูดาวดูทิศดูทางแล้วเนี่ยนะครับนักดาราศาสตร์ดูทิศดูทางพอจะใกล้ฝั่งก็ต้องหาแลนด์มาร์คเพื่อจะมองเขาลูกนั้นเนี่ยนะขณะที่เราอยู่ในคลองเนาะอยู่ในปากแม่น้ำเราก็เห็นงั้นถ้าออกไปนอกทะเลมันก็ต้องเห็นนะมันจริงเขาไม่ได้อยู่ใกล้มากนะครับอยู่ไกลเขาลูกนี้ชื่อว่ากุนุงเจรายเจรายท่านว่าแปลว่าต้นไทรงั้นกุนุงเจรายคือเขาต้นไทรนะครับอันนี้ก็เป็นว่ากันว่าเป็นที่มาของชื่อว่าเมืองไทรบุรีเพราะว่ามียอดเขากุนุงกุนุงคือยอดเขานะเจรายอยู่นะครับยอดเขาเนี้ยสูงประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแต่เป็นก้อนใหญ่นะครับเห็นจากที่จากไกลเลยวันนั้นเนี่ยตอนที่เราจบการสำรวจพื้นที่ทั้ง 3-4 พื้นที่ที่เชื่อกันว่าเป็นสุวรรณภูมิแห่งเมืองไทรเราก็ตัดสินใจขึ้นไปบนกุนุงเจรายกับเขาด้วยพอขึ้นไปบนกุนุงเจรายเนี่ยนะครับมันเป็นผาดิบที่สวยมากนะครับแต่ที่ผมตื่นเต้นที่สุดคือเขารวบรวมพันธุ์ไม้ทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์มีกล้วยไม้ท้องถิ่นมาติดไว้เต็มเลยแล้วก็เจอนักที่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ระพีสาคริกด้วยผมบอกโอ้ผมก็ลูกศิษย์อาจารย์ระพีสาคริกนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าจากยอดเขาเนี่ยมองลงไปอาจารย์ปีเตอร์สเกลลิงบอกว่าหมอมองลงไปเห็นไหมเห็นทุ่งข้าวใหญ่เลยนะครับเห็นทุ่งข้าวใหญ่กว้างมากเลยอันนี้เป็นทุ่งข้าวที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดเพื่อเลี้ยงประเทศมาเลเซียอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าการที่สุวรรณภูมิจะเกิดขึ้นที่ลุ่มน้ำนี้แล้วต่อมาก็พัฒนามาเป็นบูจังวาเลสเนี่ยในสมัยศรีวิชัยเนี่ยประมาณ 1,000 ปีเนี่ยมันมีองค์ประกอบ 3-4 อย่างด้วยกันนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือว่ามีแม่น้ำไหลผ่านมีแม่น้ำไหลผ่านมีภูเขาใหญ่เป็นจุดหมายตานะครับการที่มีภูเขาใหญ่เรือก็มาได้ตรงแล้วก็มีแม่น้ำเรือก็สามารถเข้าไปในไม่ต้องอยู่ริมฝั่งตรงนั้นยังมีเกาะปีนังช่วยกันคลื่นลมด้วยนะครับแต่เรือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากที่จะจอดริมฝั่งได้ต้องเข้ามาในปากน้ำสักระยะหนึ่งด้วยนะครับเพื่อหลบคลื่นลมแรงนะแล้วที่ปากน้ำนี้ก็จะพบว่ามีชาวบ้าน
ช้คำว่าชาวบ้านคนท้องถิ่นทั้งชาวเกาะชาวเลชาวบ้านริมฝั่งแล้วก็ล่อขึ้นไปจนถึงชาวบ้านที่อยู่เหนือน้ำทำให้ที่ปากน้ำเนี่ยนะเป็นที่พักเรือได้ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นที่พบปะของผู้คนถ้าคนในแผ่นดินเดิมก็คือคนนอกทะเลคนปากน้ำกับคนลึกแผ่นดินเข้าไปก็เดินทางพบปะเอาของมาแลกกันเพราะฉะนั้นนักเดินทางไกลมาที่นี่ก็ต้องการของที่ได้มาจากป่าเขาได้จากทะเลก็มารับได้ที่นี่ที่นี่ก็กลายเป็นที่รวมแต่ที่สำคัญพอเรือหรือผู้คนมากขึ้นมันต้องมีข้าวปลาอาหารนั้นที่ราบลุ่มนี่แหละครับที่ปลูกข้าวได้มีนาข้าวเพียงพอจึงเป็นพื้นที่สำคัญการเกิดขึ้นของเมืองนะครับนั้นมีหนามซ้ำตามที่ผมเล่าแล้วนะครับไม่ไกลกันนั้นเนี่ยมีแหล่งแร่เหล็กสำคัญแล้วเกิดการถลุงแร่เหล็กได้เมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วจึงกลายเป็นหมุดหมายเป็นพื้นที่สำคัญนะครับที่เราถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์รวมเป็นเมืองท่าค้าขายของผู้คนบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ในมาเลเซียจากวันนี้เป็นอย่างไรบ้างในการไปที่มาเลเซียเนี่ยผมอยากจะเติมอีกนิดนึงศูนย์การศึกษาว่าด้วยเรื่องนี้ของมาเลเซียเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยทางอินเดียเอ้ยทางอังกฤษนะครับตอนที่อังกฤษเขาปกครองมาลายูเนี่ยเขาก็ทำการศึกษาค้นคว้าเพื่อจะค้นคว้าว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ที่ไหนมีนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์โบราณคดีก็ถกเถียงเขาก็เลยทำการค้นคว้าพออังกฤษออกไปเนี่ยนะครับมาลายูมาเลเซียก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซนที่ปีนังเนี่ยทำการศึกษากันใหญ่มากเขาตั้งเป็นศูนย์เลยนะครับศูนย์โบราณคดีของมาลายูของมาเลเซียเป็นพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ดีมากว่าผมได้พบกับโปรเฟสเซอร์ม็อกตานะครับซึ่งเป็นผู้ขุดค้นแล้วก็ศึกษาที่นี่มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็มีคำถาม 2-3 อย่างคำถามที่1ผมถามโปรเฟสเซอร์ม็อกตาว่าถ้าที่นี่เป็นสุวรรณภูมิจริงมีการถลุงเหล็กขนาดนี้พบสิ่งอื่นไหมตามที่ผมเล่านะครับว่าเมื่อ 2,000 ปีเนี่ยเราพบโครงสร้างอิฐเราพบการถลุงเหล็กนะครับพบร่องรอยสถูปอย่างอื่นพบอีกไหมท่านบอกว่ายังไม่พบอะไรมากไปกว่านี้ทำให้เราก็มีข้อสงสัยอะถ้าว่าจะเป็นศูนย์กลางของผู้คนในสมัยสุวรรณภูมิเนี่ยมันน่าจะพบอะไรมากกว่านี้ไหมมีท่าขนาดนี้มันมีสุสานใหญ่ๆอยู่ตรงไหนไหมนะครับหรือสินค้าทำไมมันมีแต่เหล็กแล้วทำไมกลุ่มหม้อกลุ่มลูกปัดมันมีแต่ยุคสมัยประมาณ 1,000 ปีที่แล้วแล้วของ 2,000 ปีมีไหมท่านก็บอกยังไม่พบทั้งหมดนี้นำมาสู่การโจทย์ที่ต้องค้นคว้าหากันต่อนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมต้องใช้คำว่าการทุ่มเทศึกษาค้นคว้ายุคก่อนประวัติศาสตร์ของมาเลเซียไม่ธรรมดาแล้วน่านิยมแล้วก็นับถือเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็นำมาสู่บทสรุปตอนที่ผมเองได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิในประเทศไทยตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คิดว่าถ้าพูดกันเรื่องสุวรรณภูมิเนาะเราต้องชิงกันว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนแน่ไทยก็บอกว่าต้องอยู่ไทยพม่าบอกอยู่พม่ามาเลย์ก็บอกอยู่มาเลย์เวียดนามก็บอกอยู่เวียดนามอินเดียบอกว่าไม่อยู่ที่นั่นนะอยู่ที่อินเดียนะครับทุกคนก็ใช้ทฤษฎีเราเรียกว่าทฤษฎีชาตินิยมมาเป็นวิธีคิดแต่พอเราเจอหลักฐานที่นี่ขณะเดียวกันเนี่ยที่ไทยก็มีที่เวียดนามเราก็พบที่พม่าเราก็เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยสุวรรณภูมิถ้าหากว่าท่านติดตามตอนก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยณขณะนี้เราต้องไปให้ไกลกว่าวิธีคิดว่าสุวรรณภูมิอยู่ประเทศไหนสมัยที่เป็นสุวรรณภูมินั้นต้องอย่าลืมยังไม่มีประเทศนะครับยังไม่ได้มีประเทศเลยแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือทางตะวันออกของอินเดียก่อนไปถึงจีนหรือตะวันออกไกลโพ้นนะครับถ้าหาทางยุโรปก็บอกว่าเลยอินเดียออกมาดินแดนที่พระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะครับท่านเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า
เป็นพื้นที่ที่เลยอินเดียก่อนถึงจีนมันยังไม่มีประเทศครับเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วทุกประเทศเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อจริงๆไม่ถึง 1,000 ปีด้วยซ้ำนะครับสมัยนั้นยังเป็นทวารดีเป็นศรีวิชัยนะครับเป็นออกแอลนะครับเป็นมลายูเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจึงเป็นพื้นที่ร่วมกันที่พวกเราอยู่ร่วมกันอินเดียเรียกว่าสุวรรณภูมิจีนเรียกว่าจินหลินก็แปลว่าแผ่นดินทองโลกกรีกและโรมันเรียกว่าออเรียเคอร์โซนิสซึ่งก็แปลว่าแหลมทองการที่มีโนดมีหน่วยผมใช้คำว่ามีโนดมีหน่วยหรือมีสถานีนะสถานีค้าตอนนี้เราพบหลักฐานการเป็นสถานีค้าหรือเป็นศูนย์การผลิตบางสิ่งบางอย่างหรือมีการตั้งฐานเพื่อทำกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยมันมีกระจายไปทั่วทั้งทุกประเทศเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพบที่เราพบชัดแล้วก็คือที่อยู่ชายน้ำแล้วก็อยู่ระหว่างทางข้ามจากตะวันตกไปตะวันออกยกตัวอย่างเช่นจากพม่าที่มอตอามะที่สะเทิมก็ข้ามนะครับไปออกทางตะวันออกสุดที่ดานังที่เวียดนามได้แล้วข้ามไปตรงไหนก็ข้ามแถวๆบ้านเชียงนะครับข้ามแถวๆบ้านเชียงนะครับหรือข้ามมาแล้วไม่ไปออกตะวันออกที่ดานังเวขึ้นเหนือไปก็ไปออกยูนนานแล้วก็ขึ้นไปแผ่นดินใหญ่จีนได้นะครับหรือถ้าต่ำลงมาที่แถวๆทวายมฤตทวายอันนี้ง่ายเลยที่ทวายเนี่ยข้ามมาถึงก็มาเจออู่ทองครับพอมาเจออู่ทองมาอีกหน่อยก็เจอแถวๆลพบุรีป่าสักไปออกที่ใช้คำว่าอะไรเนี่ยประจีนบุรีก็ได้ไปออกที่ปากแม่น้ำโขงก็ได้หรือจะข้ามลัดเขาขึ้นเหนือไปตามแม่น้ำโขงก็ได้อันนั้นส่วนที่สองส่วนที่สามถ้าเป็นตะนาวสีตะนาวสีนี่ข้ามด่านสิงขรถ้าเป็นที่เกาะสองก็ข้ามคอคอดกระเลยครับล่างสุดมาที่คลองท่อมที่ตรังก็ข้ามมาสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไงครับนะครับหรือถ้าลงไปแถวสงขลาสะเดาก็ข้ามมาออกสงขลาสะทิ้งพระสุดท้ายพอลงมาที่เกด้านะครับก็ตามที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นก็ข้ามมาทำแม่น้ำเมอร์บ็อกแล้วก็ล้อข้ามสันกาลาคีรีก็มาออกที่ปัตตานีที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่คิดเอาเองนะครับเพราะจากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์โบราณกรีพบเมืองท่าทั้งสองฝากฝั่งและระหว่างทางก็พบร่องรอยหลักฐานของผู้คนที่มาตั้งถิ่นหรือเอาของมาตกหล่นไว้ตั้งแต่ประมาณจริงๆนะตั้งแต่ 3,000 ปีที่แล้วนะครับมาเรื่อยมาจนถึงยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆอันนี้สำคัญนะครับเมื่อ998ปีที่แล้วนครรัฐในละแวกที่ผมพูดทั้งหมดนี่นะครับที่ก่อเกิดมาตั้งแต่ยุคสุวรรณภูมิแล้วเติบโตผ่านทวารดีจนเป็นศรีวิชัยนะครับเกิดการรวมตัวกันตามทฤษฎีว่าด้วยสหพันธรัฐศรีวิชัยก็มีเมืองนั้นเมืองนี้อยู่ที่อย่างเช่นที่กันตารามก็คือเกดะอยู่ที่มาทมาลิงคัมที่นครศรีธรรมราชอยู่ที่ลังกาโสภะก็คือลังกาสุกะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีเมืองอยู่อย่างเงี้ย10กว่าเมืองคุมการค้าที่ต้องมาข้ามคอคอดกะแล้วก็ข้ามช่องแคบมาลากาคุมซะจนทางฝ่ายจีนกับฝ่ายอินเดียค้ากันลำบากรวมทั้งมีข่าวกันว่านั้นน่าจะเวียดนามกับกัมพูชาก็ร่วมด้วยตกลงกันนะครับมาตีดินแดนสมาพันธรัฐศรีวิชัยตรงเนี้ยให้จบซะซึ่งก็หมายถึงบูจังวาเล่ด้วยนะครับพระเจ้าราเชนโจละนะแห่งอินเดียใต้อาณาจักรโจละนะครับกรีธาทัพเรือมานะครับเมื่อปีคศ1025คศ1025ตอนนี้คศ2023ใช่ไหมนี่คือเมื่อ998ปีที่แล้วมหายุทธนาวีของพระเจ้าราเชนโจละออกมาจากอินเดียใต้มาเลาะช่องแคบสุนดาไม่ได้มามาละกานะครับมาเลาะช่องแคบสุนดาแล้วก็ตีขึ้นมาเรื่อยๆ
แล้วก็ระบุเลยครับว่าตีเมืองนู่นตีเมืองนี่ตีเมืองนั้นแล้วก็เอาสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับกลับไปไว้ที่อินเดียได้แล้วครั้งนั้นแหละครับถือเป็นการหยุดพักครั้งใหญ่ของอาณาจักรในละแวกนี้แล้วหนึ่งในอาณาจักรที่ถูกระบุว่ากองทัพเรือของพระเจ้าราเชนจุลาตีแตกก็คือกะดารัมแล้วตอนนี้เนี่ยทุกท่านก็บอกว่ากะดารัมก็คือเกดะกะตาหะกะตาหะเกดะชื่อเหมือนกันเลยและที่สำคัญกว่านั้นโปรเฟสเซอร์ม็อกต้าบอกผมว่ารู้ไหมที่สุไหงบาตูที่เจอเหล็กเป็นจำนวนเยอะมากเนี่ยในอินเดียเขาก็เรียกเหล็กว่ากาละกาละกาละท่านบอกว่าเนี่ยกาละกาดาละกาดาคำมันฟ้องว่าเกี่ยวเนื่องกันเป็นไงครับถ้าว่างๆนะครับจากประเทศไทยไปเที่ยวไม่ยากเลยครับถ้าท่านมีพาสปอร์ตนะนั่งรถข้ามด่านตะเดาด่านไหนก็ได้นะครับพอไปไม่ต้องไปถึงพี่นางไปแวะที่สุไหงปัตตานีแล้วก็เซิร์ชเลยครับบูจังวาเลสเลี้ยวเข้าไปเลยมีพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากมีพื้นที่ตามที่ผมว่าถ้าหากว่านึกสนุกก็ไปเหมาเรือนั่งล่องแม่น้ำเมอร์ปอกและถ้ามีกำลังมากกว่านั้นนะครับนั่งรถขึ้นไปบนกุนูเจรายซึ่งถือว่าเป็นหมุดหมายอาจจะหมายถึงศิวลึงหมายถึงที่อยู่ของเทพประจำถิ่นของที่นั่นก็ได้หรือถ้าว่างอยากให้แวะไปดูที่สุไหงประตูงานขุดค้นที่สุไหงประตูเนี่ยโอ้โหเห็นศาลาคลุมเขาแล้วผมยังตื่นเต้นเลยนะประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนยิ่งใหญ่เท่าที่นั่นเลยเขาขุดค้นเป็นพื้นที่กว้างแล้วสร้างอาคารศาลาคลุมแล้วก็เป็นดินแดนไม่รู้กี่เป็นสิบไร่เลยครับที่นี่จึงถือว่าเป็นอีกหมุดหมายหนึ่งของสุวรรณภูมิแวะไปกันนะครับที่บูจังวาเลเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา